วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Secret Box นะครับวันนี้พฤหัสที่8กันยายนนะครับอยู่กับผมเจไดแล้วก็ออดเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้ำบอกเลยว่าพี่เจไดแล้วก็หนุ่มๆรัชทุกคนเนี่ยจะต้องแฮปปี้มากเพราะว่าวันนี้เป็นแบบดับเบิ้ลมาเลยเป็นคู่เลยโอ้โหมันเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มๆทุกๆคนนะครับที่อยากจะได้แบบดับเบิ้ลหมายถึงแบบได้มารับชมสาวๆแบบ2คนอย่างนี้เลยแบบคู่นี่คือครั้งแรกของรายการของเรานะครับใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยนะว่าสาวๆ2คนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาหนุ่มๆรัชหลายคนเลยค่ะเพราะว่า2คนนี้นะคะเป็นพิธีกรรายการเราเนี่ยแหละใช่อยู่ช่องเราเลยอยู่ช่องLove Storiesของเรานะคะนั่นก็คือวินนี่นะคะจากรายการหนูหิวอูต้องทำเสียงนี้ด้วยเหรอหนูหิวใช่เดี๋ยวต้องให้เขามาดูเพราะว่าตอนไปเกาหลีเราก็หิวต๊อกบ็อกกี้ต๊อกบ็อกกี้พอไปสิงคโปร์เราก็หิวบักกุเต๋คำมันของบักกุเต๋ไปเรื่อยแหละอะไรอีกคนนึงนะคะก็คือจีดาจากOn Street ช่วงนี้อินเตอร์ช่วงนี้เขาเที่ยวบ่อยครับเขาเลยต้องแบบมีสำเนียงที่แบบเป๊ะมากเป็นพิเศษขอบคุณค่ะแล้วก็หนุ่มต่างชาตินะครับเล่นเล่นเล่นถึงแม้ว่าสองสาวนี้นะครับไม่ได้ทำรายการเดียวกันแต่บอกเลยว่าซีกันเขาเป็นคู่ซีใช่ไหมและคืนนี้ครั้งแรกนะครับที่สองคนนี้เขาจะมาแชร์ความลับกันและกันแบบหมดเปลือกวันนี้ถ้าใครเปิดก่อนนะคนที่ใส่ตามันจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดแรงอย่างนั้นเลยเอาแบบนั้นเลยนะครับหนุ่มๆคนไหนอยากรู้เรื่องของสาวๆ2คนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยถามกันแบบรัวๆนะครับจะถามเรื่องของหัวใจได้ไหมใช่ถามได้ไเรื่องของความรักเรื่องของอะไรตอนแหมคิดว่าใจอยู่นู่นยังอยู่อ๊อปป้าอยู่แหมแหมครับวันนี้คอมเมนต์เข้ามาถามกันเข้ามาได้แบบรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งข้อความมาบอกเดี๋ยวเราจะถามให้ถ้าถึงแม้ว่ามันจะติดเซ็นเซอร์เล็กๆน้อยเดี๋ยวเราสองคนจะหาวิธีแล้วก็พลาดไม่ได้อีกเรื่องนึงนะคะก็คือกล่อง Secret Box ของเราพี่เจไดบอกเลยว่าวันนี้แซ่บมากแล้วก็มีกติกาพิเศษเบาๆด้วยยังไงออนก็มาต้อนรับเขาเลยแต่ยังบอกไม่ได้ขออุบไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วรอดูในช่วง Secret Box แสดงว่าวันนี้ถ้า Secret Box เนี่ยเขาต้องมีการแบบขิงกันใช่เอาแค่นี้ก่อนต้องมีการแกงการเกิดขึ้นอ่ะต้องแบบบ้านแตกอ่ะเอาวะวันนี้เรียกว่าบ้านแตกเลยนะและตอนนี้นะครับผมว่าไปเจอกันเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับนะครับน้องวินนี่และน้องจีดานะครับผมโอ้น่ารักแพ็คคู่คิดว่าเดินออกมานี่เกือบจะตบกันแล้วนะเมื่อกี้นะไม่ใช่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะเดี๋ยวให้วินนี่จีดาทักทายคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าเอาทีละคนทีละคนเราก่อนเลยเราก่อนเลยในฐานะที่เราเคยมาวินนี่ก็เคยมาเคยมาเคยมาเราทั้งคู่ค่ะจริงเหรอเคยสัมภาษณ์ไหมพี่เคยสัมภาษณ์เคยค่ะจริงปะเนี่ยสัมภาษณ์กับพี่เจไดทั้งสองครั้งเลยจริงเหรอลืมแล้วหนึ่งอุ้ยพี่ก็ลืมแล้วหนึ่งบางทีสาวๆเยอะไงแล้วมีการสับสนอ่ะใครป่าวหญิงฉุบป่าวหญิงฉุบเนี่ยมันต้องอย่างไหนกลับไปฉุบอะไรกันเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะจีดานะคะจากรายการ On Street ค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะวินนี่นะคะจากรายการหนูหิวหนูหิวไหนทำเสียงน้ำทำเสียงดิออนค่ะสวัสดีค่ะหนูหิวไม่เป็นคำบูลลี่น้องเขาแต่ว่าไม่ใช่เขาเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือเวลาที่เข้ารายการเนี่ยนะคุณผู้ชมจะจำได้ถ้าสมมติว่าเรามีท่าแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในการเข้ารายการของเราเนี่ยหิวเลยนะ Secret Box เป็นยังไง Secret Box รายการนี่ต้องเข้าสู่รายการ Secret Box และคิดดูถ้าผมทำท่าเนี้ยโอ้โหจบเลยนะความหื่นที่สะสมมานี่คือจบเลยนะลองทำหน่อยลองทำหน่อยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Box วันนี้โดนเขี่ยทิ้งออกจากรายการแล้วตอนนี้ถามหน่อยวันนี้เตรียมใจมาแฉกันแล้วหรือยังคะเนี่ยก็เรารักกันเราก็ไม่ค่อยแฉกันเท่าไหร่หรอกก็เรารักกันเรารักกันเรารักกันกอดกันให้ดูหน่อยมีจีบนะเล็บขวดหลังนะชอบอ่ะโอ้ถามนิดนึงว่าแต่ละรายการของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มต้นเลยก็ของจีดาก็จะเป็นรายการ On Street ค่ะเดินเที่ยวเดินเล่นกรุงเทพโพสท่าถ่ายรูปแบบสับๆปังๆก็คือพาไปที่ต่างๆในกรุงเทพอันซีนใช่แล้วแล้วของวินนี่อ่ะของรายการวินนะคะก็จะเป็นแบบพาทุกคนไปกินร้านอาหารเลยอาหารสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอ้โหอย่างนี้ก็ถนัดเรื่องกินเลยที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งบุฟเฟ่ได้ไหมบุฟเฟ่จะไหวเหร
มูมามั้ยเวลาเรากินมูมามั้ยไม่เราก็ต้องกินแบบเซ็กซี่ตามเซ็กซี่ที่เข้ากับลัสเตอรี่ของเราวะน้องครับผมเนาะอ่ะไหนๆวันนี้ออนสตรีทมาเราต้องให้โพสต์ท่านิดนึงสอนหน่อยดีกว่าว่าสมมุติว่าอยากจะโพสต์ท่าที่มันปังๆเงี้ยต้องทำยังไงบ้างเอาแบบว่าพอหนุ่มๆเห็นแล้วต้องกดไลค์อ่ะใช่วันนี้อ่ะคือชุดมันติดขัดๆนิดนึงถอดได้ครับพี่ไม่ติดเอ้ยไม่ได้มันจะหมายถึงถอดรองเท้าเผื่อว่าบางทีเราจะท้อขึ้นก็อาจจะโพสได้เบาๆแต่ก็ขอดูซิว่าจะเบาขนาดไหนคะตรงนี้ละกันเออโพสไปโพสไปอ่ะสมมุติว่าสอดออนกับวินนี่ด้วยอ่ะก็สมมุติว่าเราอยู่กลางถนนเราอยู่กลางถนนใช่มั้ยรถมาผู้ชายขับแบบมอเตอร์ไซค์รถมาผู้ชายขับด้วยรถมาผู้ชายขับก็ต้องแบบจริตจักรานเอ๊ะอะไรนะอะไรเออมันต้องมีการเหมือนก็แบบทักหูแบบไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆแล้วก็คือแบบตั้งใจเออจิกตาเอ้ยอะไรเอ้ยนิดนึงจะได้อยู่นะได้อยู่นะกันออนน่าจะชินนะออนน่าจะถนัดนะท่าพวกเนี้ยใช่ชอบแบบโพสกลางถนนมากเห็นรูปแต่ละรูปนี่แบบรถไม่ชนเธอหรอกลับมาได้ยังไงทำประกันเดินทางใช่ไหมฮะทำแพงเลยอ่ะเพราะว่าเราเสี่ยงเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปกลางถนนกลางถนนตลอดเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายกลางถนนประเทศไทยเลยอืมเพราะไม่งั้นไม่น่ารอดใช่อ่ะเดี๋ยวมาที่วินนี่บ้างดีกว่าบอกเลยว่าวินนี่เนี่ยเป็นคนที่ถ้าดูรายการนะกินอะไรก็คือหน้าอร่อยไปหมดอืมใช่แต่ว่าอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะคะที่หลายๆคนจะไม่รู้เนี่ยคือวินนี่เนี่ยเขาชอบใช้มือหยิบกินเป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมของเราก็นิดนึงไอ้ก็นิดนึงมือหยิบกินด้วยนะวันนี้เรามีเมนูมาเมนูค่ะเป็นเมนูให้วินนี่โดยเฉพาะเลยให้วินนี่หยิบกินเออกินได้ทุกอย่างไหมเราใช่รู้ไหมวันนี้รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ค่ะพี่บอกใบ้นิดนึงไม่บอกว่าคืออะไรไม่ใบ้งั้นเอาขาเก็บก่อนเดี๋ยวเห็นขาแต่ด้านเดี๋ยวจะให้จีดาเป็นคนเปิดอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบอึ่งอ่างอะไรอย่างงี้แล้วถ้าสมมติรักกันจริงเนี่ยเพื่อนจะไม่ปล่อยให้เพื่อนหิวถูกต้องเพื่อนจะต้องป้อนเพื่อนเพราะว่ารายการหนูหิวจะเป็นรายการที่แบบอยากให้ทุกคนอิ่มให้คนอร่อยลองกินไปด้วยกันถูกไหมล่ะโอเคไหมเดี๋ยวคือวันก่อนอ่ะคือวันเนี้ยไอ้วินนี่มันเพิ่งบ่นว่ามันอยากกินของไอ้เลยนะเริ่มมีไอ้เลยนะคือน้องเพิ่งบ่นว่าอยากกินอะไรบางอย่างแล้วนี่เป็นสิ่งที่เนี่ยคือกลัวมากคือให้ภาวนาดาวดีกว่าภาวนาขออย่าให้เป็นสิ่งนั้นได้ไหมกินที่กลัวมากอ่ะเป็นพี่ไม่กล้ากินกบอ่ะใกล้เคียงจริงปะเนี่ยจริงอึ่งอ่างหรอไอ้นี่ใช่โหยโหดนะที่มันต้มๆเนี่ยอยากกินต้มอึ่งมากอุ๊ยต้มโหคนนี้นี่ของจริงอ่ะเหมาะแล้วรายการนี้เหมาะแล้วเธอจำได้ไหมเมื่อเช้าที่ฉันกีดอ่ะใช่เอออะไรอ่ะกีดคือเขาไม่ได้เล่าดูโทรศัพท์ดูเมื่อกี้เก็บขาอึ่งไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยโอเคได้แล้วคือคุณจิดาเนี่ยเขากำลังดูโทรศัพท์เขาก็โยนเลยแล้วเราก็ตกใจอะไรอ๋อต้มอึ่งต้มอึ่งโยนคือแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันอยากกินมากเลยไม่คือกลัวไงแบบอ่ะเพราะอย่าล่วงนะอย่าทำล่วงนะเอออ่ะให้อ่ะพี่เจ๋อพี่ถือให้ไหมหรือว่าถือไว้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวล่วงไม่แกงกันเนอะไม่แกงเดี๋ยวดิเฮ้ยอ๋อได้อยู่เนี่ยได้ถือนี่ล่วงแล้วเนี่ยได้อยู่ล่วงแล้วถ้าได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าก็ได้ได้อันนี้คืออะไรคะหนูไม่หนูขอพรีเซนต์ไหนเจ้าของรายการหนูหิวเอาให้กล้องเห็นหน่อยให้กล้องเห็นหน่อยแต่อย่าให้ล่วงนะทุกคนนี่อันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือจะเป็นหนอนใหม่นะคะแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสไลดิ้งหรือจิ้งหรีดจิ้งหรีดใช่ไหมเรากินได้ใช่ไหมของโปรดอุ้ยเอ้ยแล้วเราอ่ะเออไม่เคยกินเลยจังหวะที่ขาติดฟันเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบรู้แล้วเดี๋ยวให้วินนี่ลองทานแม้ให้ดูน่าทานที่สุดจนจีดาอยากลองใช่แล้วเราก็ป้อนเพื่อนโอ้ยชอบวินนี่นี่ไงวินนี่อันนี้น่ากินของถ้าป้านี่นะได้ขอมิวสิกเลยเปิดมิวสิกไม่ขึ้นหรอคะมิวสิกไม่ขึ้นหรอคะวินต้องการมิวสิกมาอยากกินแล้วอยากกินแล้วตอนนี้เพื่อนอยากกินแล้วอุ๊ยอ่ะป้อนเพื่อนหน่อยเป็นต้นโชว์อ่ะจะได้กินไหมผมจะได้กินผมละเป็นไงคะเป็นไงอร่อยปะทุกคนไม่เคยกินแก้มนี่ดีมากเลยนะแก้มไหนมันแก้มแก้มหวยครับผมมันฉันไม่เคยกินอร่อยนะลองอีกตัวไหมลองจิ้งหรีดไหมจิ้งหรีดตัวนี้ขอได้ไหมอ่ะจิ้งหรีดดีมากนะจริงหรอพี่จะได้กินให้ดูหน่อยโอ้สบาย
พี่แก้มประจำเลยเวลาไปเชียงรายเนี่ยต้องมีแก้มไม่อ่ะไม่เคยกินแต่จะลองกินดูค่ะอันนี้ขอเป็นแบบคู่กันกินอันไหนลองชนหน่อยชนหน่อยชนค่ะมันจะรสชาติคล้ายๆกันเป็นไงอร่อยไหมเหมือนถั่วลันเตาไหมเลิศที่สุดแต่พี่อ่อนมันคือเหมาะกับรายการนี้แล้วแหละใช่เอาของจริงมาอึ่งมาอึ่งมีหรอมีเดี๋ยวค่ะพักค่ะเราเล่นเราเล่นเราเล่นคุณผู้ชมจะบอกว่านี่แค่แบบเซิร์ฟๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้พาไปดูไฮไลท์ของทั้งสองรายการว่าเป็นยังไงดีกว่าไปครับไปดูเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวินนี่ในรายการหนูหิวรายการที่พาทุกคนไปกินอาหารสตรีทฟู้ดอะไรๆกันค่ะและวันนี้วินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านเต๋อต้มยำระเบิดสาขาราชพฤกษ์นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยชื่อเขาเนี่ยดังมากๆเขามีแบบหลากหลายเมนูมากเลยนะคะป่าวกินโดนพริกอะไรคือเล่นเองขำเองเนื้อปูคือแบบสดแล้วก็แบบเนื้อเน้นๆเลยทุกคนอุโมงค์ตรงนี้นะคะก็คืออุโมงค์ทางรอดเลียบทางรถไฟบางซื่อและตรงนี้นะคะก็มีวิวรถไฟผ่านด้วยค่ะทุกคนดีมากมอไปบรรยากาศเนี่ยก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะนี่เป็นไงบ้างล่ะขอเสียงปรบมือค่ะหิวตามเลยอะหิวแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปถ่ายตรงบางซื่อเลยอยากแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหลียวไหมคนแถวนั้นขับรถผ่านไปผ่านมาเหลียวเหลียวเหลียวมองว่าไอ้นี่แต่งตัวอะไรของเธอ สวยไงสวยสะดุดใช่แล้วก็เนี่ยจะบอกว่าเวลากินอะไรอะน่ากินจริงแล้วเวลากินเอกลักษณ์ก็คือน่าคือคิวขมวดแล้วนะจังหวะดูดปูเมื่อกี้นี้คือสุดจริงอะใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาพูดถึงความสนิทของทั้งสองคนก่อนดีกว่าว่าสองสาวเนี่ยเริ่มรู้จักกันได้ยังไงใช่ค่ะยังไม่ถึงเดือนเลยจริงปะจริงปะเนี่ย ไม่ถูกว่านี่ยังรู้จักไม่ถึงเดือนเลยเหรอมีพูดไอ้กันแล้วนะเนี่ยถ้าสองเดือนนี่มึงแล้วนะโอ้ถ้าสองปีจะเป็นยังไงก็คือยุ่มหัวกันยุ่มหัวเรารู้จักกันได้ไงคะก็ที่นี่แหละโมโนมาถ่ายรายการมาถ่ายรายการก็คือเป็นพิธีกรที่นี่ทั้งคู่เลยมารู้จักกันที่นี่แต่คือความบังเอิญก็คือบ้านอยู่ใกล้กันไงอ่ะบ้านแถวไหนอ่ะโอ๊ยพูดได้ไม่บอกนี่เราไปบอกถึงพิกัดเขาขนาดนั้นไม่ได้เดี๋ยวแบบหนุ่มๆมาดงมาดักแสดงว่าบ้านอยู่ใกล้กันนอกจากทำงานด้วยกันแล้วก็ยังมีนัดกันออกไปเดินเล่นไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้อายุใกล้เคียงกันมั้ยไม่ห่างกันกี่ปีไม่อยากบอกเลยเอ้ยไม่แต่ว่าก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันนะเออรุ่นเดียวกันได้อยู่แอบเด็กแอบเด็กแอบเด็กโอ้ยเธอเขารู้เหมือนว่าเธออยู่มากกว่าเป็นเจ้เป็นเจ้เป็นเจ้ก็แต่ก็ไม่เรียกกันอย่างนั้นก็เรียกกันเหมือนเพื่อนเลยเธอเราอะไรอย่างงี้แกฉันไม่ต้องเรียกแบบพี่จิดาเลยก็ต้องเรียกก็พี่จิดาตอนนี้ก็ยังพี่จิดาอยู่เอาแต่เราก็แอบอยู่กับแอบน้องอุ๊ยแต่ว่าเขาไม่เรียกว่าแอบนะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันอะเหมือนเป็นเพื่อนกันสไตล์เดียวกันใกล้เคียงกันนะแล้วครั้งแรกที่ต่างคนต่างเจอกันเรารู้สึกยังไงอ่ะจิดากันมาครั้งแรกไม่ชอบทำไมเดี๋ยวจริงเหรอจริงคือนางนิ่งมากคือนางแบบไม่ได้รายการเดียวกันไม่ได้ทำด้วยกันไม่ได้เดินผ่านนะเธอมันเหมือนหุ่นยนต์นะอย่างนั้นนะไม่คือนางนี่แบบหุ่นยนต์แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมน้องคนนี้มันนิ่งจังเลยวะหยิ่งจังวะดูหยิ่งหรอใช่ไม่แล้วก็แบบก็ยังไม่อะไรก่อนแล้วนางก็มาชวนคุยในห้องน้ำก็ได้รู้ว่าอ๋ออยู่ใกล้กันอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นพอเจอกันครั้งที่สองนางก็พูดเยอะขึ้นเริ่มรู้จักแล้วไงเริ่มรู้จักแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออนางก็คนปกติเอ้าเดี๋ยวเธอแล้วตอนแรกคิดว่าเขาเป็นยังไงก็คิดว่านางดูหยิ่งดูเป็นคนหยิ่งหยิ่งมีคนบอกอย่างนี้เยอะไหมวินนี่ว่าแบบอุ้ยเราดูหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆพี่ออนคือคนบอกค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเป็นคนแบบนิ่งๆถ้าไม่รู้จักใครเราก็ไม่พูดใช่ไหม
เขาเผาเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะตาเราคือเราครั้งแรกเป็นไงถึงเวลาแล้วค่ะตอนแรกที่ได้เจอนะคะก็เขาก็นิ่งๆเพราะเราไม่ได้คุยกับเขานั่นแหละแต่พอเหมือนอยู่ในห้องน้ำเราก็ได้เหมือนมีการถูกถามอะไรกันจนอ๋อก็คุยไปคุยมาก็บังเอิญว่าบ้านอยู่ใกล้กันแต่พอแบบพอได้คุยไปคำเดียวก็พูดมากคือเริ่มมีความพูดมากแล้วพอเจอครั้งที่2คือเหมือนนี่ก็ไม่พูดอ่ะคือพูดไม่หยุดอยู่คนเดียวเหมือนพูดเผื่อแทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสมการที่เท่ากันคนหนึ่งเงียบคนหนึ่งพูดคนหนึ่งพูดมากเลยอันนี้ถือว่าน้องชมชมชมถือว่าเป็นคำชมที่ดีแล้วพอรู้จักกันเนี่ยรู้สึกว่าสองคนมีอะไรที่คล้ายกันไหมใช่ค่ะเกิดวันศุกร์เหมือนกันมันอันนั้นไม่น่าจะนับนะจริงนับด้วยเหรออาจจะแบบคล้ายกันว่าเอ้ยแฟนหน้าตาคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้มีไหมมีสิทำไงดีล่ะไม่ถึงไม่มีแฟนเหมือนกันใช่โอ้นี่โสดเหมือนกันทั้งคู่อันนี้ก็คือความเหมือนกันละหนึ่งอะไรอีกมูมูเตลูขั้นสุดใส่มูเหมือนกันแสดงว่าใช้ได้เลยเพราะพี่นี่ก็มูหนักเออนี่ก็มูเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันแก๊งมูเราเป็นแก๊งเดียวกันแล้วอะไรอีกคะกินกินชอบกินเหมือนกันอ่ะก็หรือหลายอย่างคือจริงป่ะพี่อามิเตไดเมื่อกี้คือกำลังแบบรอเข้ารายการแล้วคือพาไปกินข้าวแล้วนะแล้วก็ไม่นานนะไม่กี่ชั่วโมงก็หิวแล้วเดี๋ยวต้องพาไปกินอีกอ๋อที่เพิ่งไปกินข้าวกันมาหิวแล้วใช่แล้วเวลาใครไปกินข้าวนี่ใครเป็นคนเลือกร้านผัดกันเลือกผัดกันเลือกชอบกินคล้ายๆกันไหมยำปิ้งย่างด้วยทางหน้าก็มาชวนสิมาชวนได้หรอคนนี้เขาก็ชอบเนี่ยอาหารเกาหลีนี่ใช่โซจูอาหารเกาหลีอาหารนะที่ชอบอะอาหารเกาหลีอาหารตารวมไหมครับก็อะไรที่เกาหลีก็ได้อยู่ซีรีส์ใช่อามาดูเรื่องนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าปกติเราอยู่ด้วยกันสองสาวเนี่ยชอบเมาอะไรกันคะเมามอยกันเรื่องอะไรจริงๆนะพี่ฮอนพี่เจไดคือมันไม่พ้นเรื่องมูจริงๆจริงหรอคือเหมือนแบบประมาณ5นาทีนางก็พูดเรื่องมูพระพิฆเนศอะไรเอ่ยใดของนางคือ คือวินก็แบบโอเคเข้าใจเราก็ชอบเหมือนแต่นางคือเหมือนภาคภูมิใจ นางแบบรับถืออ่ะเมื่อกี้แอบเมาคุณผู้ชมอยู่บนห้องแต่งตัวนี่ฉันได้เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยฉันไปซื้อมาแล้วหนึ่งเช่าฉันไปเช่าฉันไปเช่ามาแล้วหนึ่งนี่ก็แบบโอ้โหเราใหทุกคนฟังเอ้ยอินไปด้วยหรือว่าเราต้องไปซื้อตาเอ้ยเราต้องไปเช่าตาเล่นของไหมปกติไม่เล่นนี่คนนี้เล่นของนี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวที่มือนะจริงไม่รู้เห็นไหมนี่ก็มูอันนี้คืออะไรเอ่ยกำไรคือกำไรค่ะกำไรอะไรครับอันนี้จะเป็นเทพจำแรงแล้วก็เป็นพรานบุญค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสรรพคุณใช่ไหมเขาเรียกว่าสรรพคุณป่ะใช่ค่ะคืออะไรเอ่ยคือจริงๆอ่ะหนูก็จะเป็นคนแบบเราอ่ะแบบรักไม่มุ่งแต่งงานแล้วก็แบบแบบมูมาแต่เรื่องการงานการเงินอยากให้ปังๆก็คือตอนนี้เงินเข้ามาก่อนใช่แล้วอยากรู้ว่ามามอยกันเรื่องแบบมูเตลูอย่างเนี้ยมีคุยกันเรื่องซีเรียสเรื่องแบบปรึกษากันเรื่องงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมมีบ้างก็คือคุยเรื่องรายการอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเวลาหมดซีเรียสเป็นยังไงเวลาคุยกันเรื่องซีเรียสก็จริงจังเครียดเลยเครียดเลยขมวดคิ้วเลยคือจากที่เห็นวินนี่ไม่ค่อยพูดอ่ะพอพาที่น้องต้องน้องก็พูดเยอะแล้วเป็นคนจริงจังมากเก็บข้อมูลแสดงว่าเป็นคนเก็บข้อมูลใช่อ่ะมาพูดเรื่องซีเรียสแล้วให้แฉเลยค่ะถึงเวลาแล้วแฉวีรกรรมเลยที่เราเคยเห็นของสองคนนี้เป็นยังอุ้ยมีการมองหน้ากันมองหน้ากันเธอเริ่มก่อนฉันใส่ยับแฉอะไรอ่ะเริ่มเมื่อกี้เริ่มแล้วนี่ให้วินนี่เริ่มก่อนเอาวะมีวีรกรรมอะไรไหมแบบไปเที่ยวด้วยกันไปมูเตรูด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเจออะไรไหมคือนางอ่ะจริงๆจุดเด่นของคุณจิดาเขาเนี่ยเขาจะมีความขี้เมาแล้วก็พูดมากเป็นส่วนใหญ่ก็อยากเมาจริงๆอ่ะคืออยากจะเมาเรื่องการพูดของนางนั่นแหละคือนางพูดไม่หยุดจริงๆไม่มีวันได้พักจริงๆอยากจะเมาคุยอะไรอ่ะเวลานั่งอยู่อย่างเงี้ยเขาชวนคุยอะไรจริงๆนางเป็นคนเปลี่ยนเรื่องได้ทุก5วินาทีแบบเหมือนพูดเรื่องมูเสร็จอ่ะไปเรื่องหิวข้าวอยากไปกินร้านเดี๋ยวเธอเดี๋ยวไปร้านนี่ไปนู่นไปนี่เป็นอยู่อย่างนั้นทั้งวันเขาเรียกว่ามีคอนเทนต์ในหัวเยอะอ๋อขออีกเรื่องค่ะพี่อ่อนค่ะมาแล้วจะเป็นคนที่แบบติดทำคอนเทนต์จริงๆแบบสมมติวันนี้มาถ่ายงานหรือไปเที่ยวเธอเดี๋ยว TikTok นะเดี๋ยวถ่ายงานเดี๋ยวถ่าย TikTok ขอเป็นเพลงนี้เพลงแล้วน่าจะมีความแบบน่าจะมีคนมีความสามารถมากค่ะทุกคนขอเรื่องนึงว่าน่าจะเป็นคนพอถ่ายคอนเทนต์ปุ๊บน่าจะบีบอย่าเธอทำท่านี้นะต้องมีบีบเพื่อนด้วยต้องมีบีบเพื่อนด้วยชอบอ่ะจริงห้ามหลุดคอนเซ็ปต์ใช่แต่ตอนเป๊ะอยู่แต่ตอนเนี้ยเริ่มชอบวินนี่แหละถ้าเป็นคนที่มาแล้วเวลาจุดประกายอะไรมันหยุดไม่ได้เลยคุณผู้ชมไม่เคยดีพูดเยอะอย่างนี้
ีเลยเกลียดแล้วนะเกลียดแล้วหนึ่งเพื่อนเกลียดแล้วหนึ่งเดี๋ยวหยุดเมาให้กันเดี๋ยวให้คุณจีดาเขาเมาบ้างเคยแบบเขาพูดไม่หยุดจนแบบรู้สึกแบบเมื่อไหร่เธอจะหยุดสักทีนี้มีใช้คำว่าลำคาญเลยอยากจะนอนอะไรเงี้ยมีทุกวันเลยเอาเฮ้ยจีดาเมื่อกี้แอบหยิกแล้วอะเออจีดาเขาใส่เรามาขนาดนี้แล้วเรายอมไม่ได้แล้วนะมีวีรกรรมอะไรไหมกลัวละเริ่มกลัวนางเป็นคนขี้เกียจยังไงขี้เกียจนางชอบใช้คนแก่ของเราเรียกว่าคนแก่ด้วยนะใช่เหมือนเราก็เลยว่าอายุห่างกันเท่าไหร่ให้ทายอันนี้ได้ยินว่า19ใช่ทางนี้เต็มที่25ใช่ห่างกัน6ปีค่ะ6ปีแล้วแบบใช้เราใช่จี๋อ่ะวินนี่เล่นโทรศัพท์พี่จี๋ขี้เกียจโดนอ่ะไม่ทำให้หน่อยดิเออสักแป๊บนึงไปได้ไหมขอรอตรงนี้ได้ไหมแล้วนี่ก็เดินเดินใส่ส้นสูงเดิน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 ทำเพื่อน้องเจ็บเท้าอ่ะเนี่ยใช้งานคนแก่นางจะเป็นคนขี้เกียจแต่ไม่เป็นไรก็เอ็นดูไงเอ็นดูไงก็เธอบอกเธอชอบแอปเด็กเธออยากเป็นเด็กฉันก็ใช้บ้างไงเอาอ่ะอยากเด็กใช่ไหมฉันก็เลยใช้เลยแล้วตอนแรกบอกว่าเงียบๆนะตอนนี้มาเต็มนะชอบชอบเอนเนอร์จี้นี่มากใช่คือนางอ่ะถ้าไม่ชวนคุยนางก็จะไม่เมาจะไม่เป็นคนเปิดท็อปปิ้งก่อนแต่ถ้าถามนางก็จะพูดไม่ได้มีหยุดเลยใช่ก็เหมาะกับที่อยู่กับเราแหละมันจะได้แบบไม่มีใครดรอปมีอีกไหมมีอีกไหมอยากแฉวินนี่อีกไหมเรื่องเหรออืมเรื่องไหนเรื่องแบบชวนส่องไอจีผู้ชายมีไหมเออมีไหมมีไหมก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าสเปคเขาเป็นยังไงนางเหรอนางจริงๆนางบอกนางก็ได้หมดใครก็ได้ที่เข้าได้นางไม่คือวินนี่อ่ะก็เป็นคนเข้าถึงยากนิดนึงนะเออก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจนางนี่รู้สึกว่าคนที่เข้ามาหานางอ่ะต้องเป็นคนที่พูดเก่งระดับนึงอ่ะใช่เพราะว่านางไม่พูดไงคุณผู้ชมแต่อย่าไปจุดนะจุดประกายนี่ไม่หยุดนะใช่ถ้าจุดแล้วก็คือเครื่องติดนี่ไม่หยุดเลยแหมบอกว่าฉันได้หมดเมื่อคืนเมื่อเช้าเธอยังเปิดรูปผู้ชายสเปคเป็นยังไงเนี่ยสเปคเป็นยังไงไม่คือคนคนนี้คือเขาค่อนข้างเหมือนก็จะเป็นดารานักแสดงแล้วก็มีถ่าย MV ด้วยแล้วนางก็แบบรายละเอียดเนี่ยแมวน่ารักจังแมวเราก็เป็นท่านแมวแล้วก็ดูอย่างอ๋อเขาถ่ายกับแมวเดี๋ยวนะผู้ชายที่ชอบแมวในซีรีส์มันก็ยังไม่อยู่ไม่กี่คนนะแล้วเพิ่งเมื่อเช้าด้วยนะที่ลงรูปคู่กับแมวหนุ่มๆก็คือ2แล้ว1เออเช็คละเช็คอ่ะถ้าสมมุติว่า2คนนี้มีโอกาสได้ทำรายการด้วยกันเนี่ย อยากรู้ว่ารายการไหนที่จะเหมาะกับทั้ง2คนรายการเมาความใฝ่ฝันของเราคือรายการอะไรแบบไหนอยากทำรายการอะไรจริงๆอ่ะคือวินเป็นคนชอบกินแล้วคือพี่จิราเขาก็จะเป็นคนที่แบบถ่ายแบบหรือถ่ายรูปเก่งอะไรเงี้ยติ๊กต็อกตลอดเวลาใช่ติ๊กต็อกตลอดเวลาเจ้าแม่คอนเทนต์ค่ะวินก็เลยอยากทำรายการแบบเหมือนพาเที่ยวเดินด้วยกันแล้วพาแบบพาไปเที่ยวพาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยโอ้ก็น่าสนใจนะเหมือนแบบคาเฟ่พาไปกินแล้วก็มีที่ถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างคือเนี่ยคุยกับวินนี่ทุกวันเลยวินนี่เดี๋ยววันนี้เราไปวาดรูปแล้วเสร็จแล้วก็จะไปคาเฟ่นี่นั่นต่อนัดกันทุกอาทิตย์เลยไม่จะไปสักอาทิตย์ทำไมล่มอ่ะก็เดี๋ยวติดนั่นติดนี่คิวว่างไม่ตรงกันไงก็มีแบบแพนจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วบ้านอยู่ใกล้กันเคยแบบนัดกันออกไปแถวบ้านอะไรอย่างงี้มั้ยก็เนี่ยก็เนี่ยนัดมาโมโนก็มาด้วยกันมาออฟฟิศมาด้วยกันโอ้ดีนะแต่ว่าแปลว่าบ้านอยู่ใกล้กันอ่ะมันก็จะง่ายต่อกันแบบอุ๊ยไปเที่ยวนู่นนี่กันได้ไปเล่นที่บ้านกันมามั้ยยังเพราะว่ามีแพลนอยู่ห้องรกไงนี่ไงต้องมีคนไปช่วยจัดละมั้งอย่างนี้จัดห้องจัดห้องสิครับจะจัดอะไรนะอีกอย่างนึงครับไหนๆก็เป็นพิธีกรช่องลัชใช่ไหมครับนิยามของความเซ็กซี่ของอีกฝ่ายครับคิดว่าต่างคนต่างเซ็กซี่ยังไงกันบ้างลองบอกหน่อยเขาอะเซ็กซี่แบบแดดี้ยังไงแดดี้คือมีผู้หญิงอะนิยามเขาว่าเป็นผัวจริงนางมีความเท่มีความหล่อใช่ใช่คือถ้าคุยกันอ่ะนางก็จะมีเป็นความแบบเป็นแดดดี้แต่ถ้าเวลาถ่ายโพสต์รูปอะไรเงี้ยนางก็จะมีความเป็นเกาหลีเกาใจจะมีความแบบเซ็กซี่น่ารักจริงใช่เซ็กซี่แบบใสใสเบาๆแต่ถ้าเห็นวิดีโออ่ะเขาจะมีแบบเสน่ห์ดูแบบเท่ใช่ก็คือถ้าผู้ชายมองก็ชอบผู้หญิงมองก็ชอบมีสาวๆเคยมาจีบเราไหม
คยมีโอ้โหแสดงว่าป๊อปจริงนะแสดงว่าเราอ่านเขาออกนะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทวินอะไรเงี้ยคือเพื่อนสนิทวินก็จะเป็นผู้หญิงแต่วินก็จะแบบเป็นแนวผู้หญิงแบบห้าวๆหน่อยเวลาไปไหนกับเพื่อนคนนี้เพื่อนก็จะแบบผัวอะไรเงี้ยเกาะแขนตลอดใช่จะชอบเกาะแขนจับมือมากอดมากอาจจะนิสัยเรามีความแบบแมนๆหรือเปล่าแต่ว่าคุณผู้ชมถ้าดูรูปอยู่ตอนนี้นะคะรูปเราคือแซ่บเลยนะทั้งคู่เลยโอ้โหไม่ธรรมดาโดยเฉพาะวินนี่เป็นไงพี่เจผ่านสุดจริงนะนี่แนวเซ็กซี่ใสๆเกาหลีเหรอครับนี่คือเกาหลีใสๆครับโอ้โหนี่มาเต็มนะก็สไตล์นี่ไงเจนนี่บล็อกพิงค์ชมพูดำมาเลยค่ะโอ้จิดาก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวให้วินนี่บอกหน่อยเซ็กซี่ยังไงจิดาเซ็กซี่ยังไงรู้สึกว่าพี่จิดาเขาเนี่ยเขาจะมีความเซ็กซี่ทางอินเนอร์งงไหมทางอินเนอร์ก็คือทางท่าทางแล้วก็สายตาเหมือนเวลาการที่เขาทำอะไรสักอย่างถ่ายแบบหรือทำอะไรตั้งใจกับการทำอะไรเขาจะมีอินเนอร์ออกมาจากสายตาเขามาแล้วมันทำให้เขาดูแบบเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ในแบบของเขามากเลยอยากกินอะไรอยากกินอะไรชาบูพอไม่แฉกันก็พูดกันแบบดีดีเลยนะคุณผู้ชมคุยกันหนักหน่วงเลยแล้วถ้าสมมติวันนึงมีโอกาสได้ถ่ายแบบเซ็กซี่ด้วยกัน2คนเอาไหมเอาค่ะจริงๆมีแผนอยู่มีแผนคุยกันว่าแบบเฮ้ยเธอฉันอยากถ่ายเซตนี้คู่กับเธอนู่นนี่นี่นั่นแต่ก็แบบลมอีกลมใช่ไหมคนนี้เป็นคนคิดคอนเทนต์ตลอดนะคิดคอนเทนต์ชอบคิดคอนเทนต์ดังนั้นในหัวเขาจะมีแต่แบบแผนคอนเทนต์ต่างๆเราตามไม่ทันทำตามไม่ทันนิดนึงเขาเล่าเป็นสายอะไรขี้เกียจใช่เราเป็นสายนิ่งๆเลือกเลยตามใจเออมันแมนจริงด้วยแล้วแต่เธออะไรก็ได้กินอะไรเออแล้วแต่ใช่ประมาณนั้นอ่ะแล้วถ้าสมมติคิดคอนเซ็ปต์ที่อยากถ่ายด้วยกันอยากให้เป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนคะหนูอยากให้มีความสุขเป็น Y2K get ไหม Y2K จะเป็นแนวแบบแต่งตัวของฝรั่งหรืออะไรต่างๆยุค90อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเสื้อครอปหรือใช่เอวต่ำหน่อยๆอะไรเงี้ยน่าจะแบบเวอร์ตอนนี้กำลังมาไงใช่ย้อนยุคแบบ90กำลังมาอ่ะแล้วจีดาอยากแบบแนวไหนจีดาอยากได้แบบแฟชั่นนิดนึงก็คือเกิน Y2K ไปหน่อยอาจจะแบบ 2,000 ไม่หมายถึงว่าชอบความเยอะเป็นคนเยอะถ้าต้องมีพร็อพต้องมีขนมีเฟอร์มีอะไรอย่างนี้เป็นคนคอนเทนต์ใช่คอนทราสด้วยนะตอนนี้สองคนคอนทราสด้วยนะใช่มาถึงคำถามสุดท้ายดีกว่าอยากรู้สเปคของแต่ละคนสาวๆค่ะเริ่มจากใครดีสเปคให้บอกเมาส์กันเองไหมเออนี่ว่านะคิดว่าเขาชอบแบบไหนแล้วถูกต้องไหมใช่ให้ต่างคนต่างเฉลยเริ่มพี่วินนี่มองว่าจีดาน่าจะแบบสเปคเป็นยังไงชอบแมวคนชอบแมวไม่ชอบคนที่ถือแมวเอ้ยคนที่ถือแมวคนนั้นนี่เป็นยังไงครับเป็นแบบตีเกาหลีหรือว่าจากรูปเป็นตีนะตีมีหนวดตีมีหนวดด้วยก็ไม่ได้ตีมากแบบฟิลพี่เจไดนิดนึงตัวขาวหน้าคมแต่ว่าก็ไม่ได้คมแบบจัดๆก็จะมีหนวดนิดนึงมีหนวดนิดนึงแต่ต้องถือแมวด้วยนะต้องคิ้วเข้มด้วยนะต้องแบบมีสูงต้องสูงเท่าไหร่ต้องสูงเท่าไหร่ก็ต้องสูงคนนั้นสูงขอสูงกว่าเธอแต่ว่าสัก180มั้ยเออใช่โอ้โหเฮ้ยเขารู้สเปคกันดีมากเลยอ่ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ชายคนนึงเดินผ่านมาสามารถสกิดได้เลยเฮ้ยเธอสเปคไม่ต้องสกิดสายตาแค่สายตาก็เพียงพออ่ะเรารู้สึกว่านิสัยล่ะคะนิสัยจะชอบประมาณไหนให้หนูบอกเหรอของพี่จิดาใช่ไหมใช่ต้องคนแบบเข้าใจนางซัพพอร์ตนางไม่เจ้าชู้ถูกต้องใช่ไหมโอ้โหเป๊ะมากเป็นจริงจริงโอ้โหต้องเป็นคนที่เข้าใจเราใช่เพราะวันนี้เข้าใจยากที่สุดแล้วทำไมเรามีอะไรที่มันแบบว่าเข้าใจยากขนาดเพราะว่านางยังไม่เข้าใจตัวเองเลยนางต้องให้คนอื่นมาเข้าใจเพราะว่าเปลี่ยนเรื่องทุก5วินาทีใช่ต้องเป็นคนที่ตำนางทันหรือไม่ก็ต้องปล่อยวางผมว่าต้องแบบปล่อยจอยทิ้งจอยไปเลยอยากทำอะไรเอาเลยทำอะไรถึงเวลาของจีดาแล้วค่ะวินนี่เป็นยังไงชอบแบบไหนใช่วินนี่ต้องชอบคนที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ต้องแบบโตกว่าใช่ต้องมีความแบบรูปร่างหน้าตารูปร่างคิดว่าต้องแบบสูงแล้วก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอบอุ่นเนาะไม่ถึงกับกล้ามปูเขาเรียกหุ่นดีนักกีฬาหุ่นดีมีกล้ามนิดนึงกล้ามเนื้อชัดซิกพงซิกแพคเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเอาแบบไทยๆหรือแบบชอบมุงตีอ่ะชอบตีตีนักกีฬาแต่จริงๆก็ได้หมดนะคือแบบสมมติถ้าเราแบบโอ้ยสปาร์คเราก็ได้หมดจริงๆสปาร์คเลยนะชอบทานแบบโอ้ยสปาร์คนี่คนนี้สปาร์คตลอดเวลาค่ะช่ว
ช่วงนี้สปาร์คเก่งเลยสเปคเราก็ใครก็ได้หล่อๆนี่ไงชอบคนหล่อเออแล้วเราชอบเบลล่าคนหล่อก็ชอบสิทำไมจะไม่ชอบล่ะใช่ไหมล่ะอ่ะจิดาว่าของวินนี่นิสัยเป็นยังไงเอาแบบกรุบกริบเบาๆก็ต้องเป็นคนที่พูดมากนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่พูดเลยวินนี่ก็จะไม่พูดแล้วก็จะกลายเป็นความเงียบต้องเป็นคนชวนคุยได้ต้องเป็นคนชวนคุยต้องเป็นคนสนุกสนานแอดเวนเจอร์มั้ยใช่ต้องแอดเวนเจอร์เพราะว่าน้องก็จะสายขี้เกียจก็คือแบบคือแอดเวนเจอร์นี่คือแบกเราขึ้นหลังแล้วพาไปกินข้าวร้านนั้นหน่อยแล้วขี้เกียจเดินไม่คือคนที่นางชอบก็น่าจะต้องเป็นแบบสนุกสนานเหมือนจะเจ้าชู้แต่ไม่เจ้าชู้กันล้อใช่แบบสไตล์พี่เจไดอะเนาะอันนี้ก็นี่โยนนะเนี่ยก็เดี๋ยวปิดเบรกประมาณนี้ละกันนี่แค่เบรกแรกนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสนุกมากๆแต่ว่าเบรกต่อไปเราจะมาทำการล้วงให้ลึกกว่านี้มีกติกาด้วยเห็นบอกว่ามีกติกาพิเศษใช่เดี๋ยวเรามารอบอกในช่วงหน้าค่ะใช่กันครับพักแป๊บเดียวครับกับ Secret Boxถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือช่วงล้วงกล่อง Secret Box นั่นเองค่ะช่วงนี้พิเศษสุดๆนะครับเฉพาะวันนี้ที่พิเศษสุดๆด้วยเราจะให้ต่างคนต่างขยี้กันเองด้วยนะใช่กติกาเดี๋ยวมาบอกกติกาก่อนมาบอกทั้ง2คนด้วยก็คือเราจะให้ทั้งคู่นะคะตอบคำถามเดียวกันก็คือหยิบมาแค่1คำถามที่ใดแต่รู้สึกว่าไอ้บางครั้งมันอาจจะแบบแรงไปไหมหรือน่ากลัวกันไปไหมไม่อยากตอบทำไงกติกาพิเศษให้เฉพาะคู่นี้เลยสามารถพี่คะคะข้อนี้หนูขอไม่ตอบค่ะได้แต่ว่าสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้แต่ว่าได้แค่1ครั้งและห้ามใช้ในคำถามเดียวกันค่ะและถ้าสมมติว่าเราไม่ตอบปั๊บเนี่ยเราขยี้เขาได้นะใช่เราใช้แล้วเราต้องใช้ให้คุ้มสมมติพี่จะใดถามคำถามอยู่ใช่ปะถ้าสมมติวินนี่ไม่อยากตอบไม่ตอบค่ะอย่างนี้ได้แต่จิดาต้องตอบใช่ oh แล้ววินนี่ก็ขยี้จิดาทีนึงกับคำถามนั้นได้เลยแต่ว่าบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าสิทธิ์นี้ใช้ได้แค่คนละครั้งเพราะฉะนั้นจะแบบคำถามไหนต้องคิดดีๆอ่ะพร้อมแล้วเปิดกล่องเลยค่ะลุยเลยครับเปิดค้างไว้เลยโอ้โหรูปเนี่ยไม่ธรรมดามาเป็นแพ็คคู่เลยนะวันนี้นะอ่ะมาจิดาก่อนเลยหยิบก่อนเลยไม่แล้วหยิบก่อนเนี่ยคือคนเนี้ยไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยนะต้องตอบด้วยนะวินนี่อ๋อคือหยิบให้วินนี่ใช่ไหมไม่หยิบแล้วสองคนต้องตอบอ๋อต้องหยิบพร้อมกันไม่หยิบอันเดียวจิดาหยิบก่อนแล้วคำถามนี้ทั้งสองคนต้องตอบเดี๋ยวออนถามให้คำถามแรกอันนี้คือบังคับว่าถ้าสมมติมันอยู่ในมือออนคำถามแรกเนี่ยนะมันจะไม่ธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าออนเนี่ยเป็นมือแบบนางมารเอ้ยมากอ๋อเราไม่ได้หรอฉันเป็นนางฟ้าเดวิลเดวิลมาคำถามแรกอุ๊ยอันนี้ได้อยู่เบาๆอยากรู้เหตุการณ์รักในวัยเรียนของเราที่คิดว่าแซ่บที่สุดคือเรื่องอะไรมีใครจะใช้สิทธิ์ไหมคะคำถามนี้หรือเอ้ยมันเบาๆเบาๆตอบได้ถ้างานอ่ะเริ่มที่จิดาก่อนเลยละกันอุ๊ยแซ่บที่สุดคือฉันเป็นคนสวยที่สุดในตลาดที่ภูเก็ตตลาดตลาดภูเก็ตแล้วยังไงก็คือวันวาเลนไทน์ก็แบบว่าคบกับผู้ชายคนนึงเขาก็ฮอตอยู่เขาเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเซอร์ไพรส์แล้วผู้หญิงทุกคนก็แบบก็ข้างใครนางแต่ฉันแบบได้เออฉันได้ไงเออฉันได้เลิศไงเออก็แบบมีให้ดอกมงดอกไม้ซุปพงเซอร์ไพรส์ร้องเพลงฉันก็สวยที่สุดเลยก็แบบร้องกลางตลาดไม่ก็มันเป็นเหมือนกับฟิลถนนคนเดินที่ภูเก็ตเขาร้องกลางถนนคนเดินเลยเหรอใช่ใช่มันมีเวทีอยู่เขาก็แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็พูดชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วทุกวันนี้คบกันนะไม่ทิ้งตรงนี้ก็มันนานแล้ววัยใครทิ้งใครทิ้งมัธยมใครทิ้งใครก็ทำไม่ได้แล้วว่ามันนานแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบน่าจดจำชนะเลิศตอนมัธยมเว้ยชนะแหละไม่ใช่ไรชนะอ่ะเราอย่าแพ้เขานะวินนี่มิสเตอร์เพราะหรอโอ้ยวินนี่เนี่ยเธอว่าเธอแซ่บหรอมันคือคำถามที่แบบเป็นวัยมัธยมแซ่บๆใช่ไหมครับก็นะคะตอนวินอยู่ประมาณม.ต้นก็ได้แบบเขาไม่ใช่แฟนนะแบบเรารู้สึกว่าคุยกันอยู่แล้วความบังเอิญคือเรากับเขาอะเคยเรียนด้วยกันมาตอนอนุบาลเราจำหน้าเขาได้แล้วเราก็กลับมาเรียนด้วยกันตอนม.ต้นอีกทีเนี้ยเราก็เหมือนแบบปิ๊งกันอะเหมือนแบบเขาจำเราได้ไหมเขาจำได้เหมือนกันเธอแบบหน้าคุ้นๆนะใช
แล้วก็ถามว่าเรียนที่นี่มาใช่ไหมก็คือใช่แล้วตอนนั้นก็ปิ๊งกันแล้วก็เขาจะชอบอยู่ข้างๆเราแบบให้กำลังใจคอยแบบคอกับเราอะไรเงี้ยจนถ้ามันแซบนะคือนั่งใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าโต๊ะตอนนั้นเนี่ยมันจะเหมือนแบบครูเขาค่อนข้างตัดจัดโต๊ะแปลกๆอ่ะมันก็จะแบบโต๊ะมาแนวนอนแล้วก็นี่ก็จะเป็นแนวตั้งเรียงกันแล้วทีเนี้ยเรากับเขาก็คือนั่งติดกันแล้วเราก็แอบจับมือเขาใต้เก้าอี้ในห้องเรียนว่ะในห้องเรียนเดี๋ยวนะอันนี้คือมอเลยนะมอสองมอสองมอสองเห็นไหมก็สองก็คือมือนึงจับดินสอมือนึงจับมือค่ะอันนี้ถือว่าชนะนะเพราะว่าอันนี้นี่คืออยู่บนเวทีกับอยู่ล่างเวทีไม่ได้นะมันต้องตัวติดกันนิดนึงอันนี้เขาสกินชิปนะโอ้อะไม่เราสกินชิปตั้งไหนเวลาไม่แต่ว่าเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันไงเราเรียนคนละโรงเรียนแล้วทำไมเราไม่ขึ้นเวทีอะเราก็หรือทำไมเขาไม่เดินลงมาจากเวทีอะนั่นน่ะสิต้องถามเขาแล้วแหละมาจับต่อครับวินนี่จับมาหุ้ยมีการมูเตรูของจริงของจริงค่ะคนนี้บอกแล้วนางเนี่ยของจริงเลยนะมาแล้วส่งมาทางนี้เดี๋ยวพี่จะขยี้ให้ชอบความเดี๋ยวพี่ขยี้ให้มากเลยอ่ะผมว่านะรอบนี้ต้องมีคนไม่ใช้ต้องมีคนได้ใช้สิทธิ์โอ้โหโหดอยู่นะโหดอยู่วะได้ใช้แน่นอนถ้าผู้ชายที่เราแอบชอบทักไดเรกมาชวนไปแอบแซบเราจะทำยังไงแอบแซบนะแอบแซบเข้าใจเขาแอบแซบใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยชอบจริงๆไม่ใช่ให้วินนี่ตอบก่อนเพราะเมื่อกี้เราตอบก่อนแล้วคนที่เราแอบชอบใช่ทักไดเรกเข้ามาชวนไปแอบแซบใช่เธอแซบกันมาคืนนี้เงี้ยไปดูหนังห้องเราปะเงี้ยต้องอาจจะไปนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าหนังมันน่าดูหรือเปล่าถ้าแบบเป็นแบบตัวอย่างมาแล้วมันไม่ค่อยน่าดูก็อาจจะไม่ดูเช็คของเช็คนิดนึงต้องเช็คของก่อนแล้วตอบเขาว่าอะไรดีถ้าสมมติแบบไอ้เธอไปดูหนังกันไหมคืนนี้ก็อาจจะไปไงเราไปดูตัวอย่างกันแล้วเราตอบครับพิมพ์ตอบว่าก็ได้นะกี่โมงอ่ะแล้วถ้าตัวอย่างนั้นมันน่าดูน่าติดตามเหลือเกินมันก็แซ่บสิคะเนี่ยไม่ธรรมดานี่เราแพ้นะเราแพ้ไม่ได้นะโอ้ยต้องแพ้แล้วแหละเราไม่ใช่สายแซ่บแบบน้องอ่ะเอ้ยอะถ้าเป็นเราล่ะถ้าผู้ชายที่เราแอบชอบคนถือแมวอ่ะคนถือแมวคนถือแมวต้องแซ่บหรอปะเออได้ไดเรกมาแล้วเนี่ยอืมก็ที่ห้องเขาเหรออืมไม่ไปกลางแจ้งไหมล่ะไม่ไปชวนมาห้องเราดีกว่าเออไม่สะดวกแต่วันนี้พ่อแม่เราไม่อยู่พอดีขี้เกียจเดินทางค่ะเราไม่มีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาห้องเราดีกว่าห้องไม่ได้ล็อกนะอะไรประมาณนั้นแหละแล้วเช็คของไหมต้องเช็คของไหมก็ไม่ต้องเช็คก็ต้องเช็คนิดนึงจะไม่เช็คไม่ได้เช็คทุกวันรูดไอจีทุกวันเช็คทุกวันขนาดนี้ก็ต้องเช็คไปเพราะก็แอบชอบหลายคนนะเนาะไม่ธรรมดาบอกตัวเองไม่แซ่บเธอแซ่บถือว่าเขากันได้เยี่ยมค่ะคำถามต่อไปดีกว่าพี่เจยังไม่มีใครใช้สิทธิ์เลยอ่ะคำถามมันเบาไปหรอต้องช่วยขยี้ต้องมีผมว่าต้องมีมาหยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวออนถ่ายหยิบเลยยังไงคำถามต่อมาต้องใช้สิทธิ์แล้วปะเอาให้หนักนะอุ๊ยอันนี้อาจจะได้หรือเปล่าประสบการณ์แซ่บเอ้ยไม่ใช่จูบแซ่บไปแล้วอะแซ่บไปแล้วก็แซ่บแล้วล่ะเปลี่ยนได้ไหมโปรดิวเซอร์ประสบการณ์แอบแซ่บครั้งไหนในชีวิตที่รู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดขอไม่ตอบค่ะเฮ้ยไวมากไวมากโหไวมากอะวินนี่เราไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆเวลาเราอะหลังจากม.2ในวันนั้นที่เราแอบสกินชิปกันใต้โต๊ะที่เราแอบจับมือกันมีไหมแอบแซ่บครั้งไหนไปแซ่บเลยดีกว่าไม่ต้องแอบแล้วไปแซ่บครั้งไหนที่แบบว่าไม่ลืมแซบเลยแซบเลยมีหลายครั้งนะชอบอ่ะคิดไปไหนคิดไปไหนยังไงหมายถึงว่าไปกินส้มตำมันแซบก็เลยแบบไปหลายที่นิดนึงไม่ได้ดิแล้วต้องแซบเลยหรอแซบเลยจิดาใส่อ่ะตอบเองจริงๆคือมันก็ค่อนข้างแซบทุกรอบเพราะเราก็ค่อนข้างเลือกอะค่ะคือมันก็เลยไม่มีครั้งไหนที่ไม่แซ่บไงพี่ออนพี่เจไดเก็ตป่ะคือเราแบบแซ่บทุกครั้งเพราะเรามันแซ่บเราสแกนไม่พอเหรอเราต้องให้เพื่อนสแกนด้วยดังนั้นเราก็จะได้แต่ของแซ่บๆอคือผ่านหมดคือผ่านหมดแล้วปกติใครรู้ใครรับผัดๆกันนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่วันเราอยากถามอะไรเขาไหมเนี่ยเราสาใช้สิทธิ์เนี่ยถามอะไรดีนะขยี้ได้นะเนี่ยแล้วเธอที่เธอบอกว่าเธอ
แอบแซบอะสถานที่ที่ไหนที่แอบแซบแล้วแซบที่สุดเออเอาอะเอาดออินดอก่อนเลยมันก็มีทั้งคู่มีทั้งเอาดออินดอบ้างระเบียงบ้างรถบ้างเลยเฮ้ยคนนี้เขาก็สู้ชอบแบบไหนชอบแบบไหนอันไหนชอบที่สุดเลยหุยชอบหมดอ่ะตื่นเต้นก็ดีพี่จะได้ตื่นเต้นก็ดีชอบตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นก็ดีเหมือนแบบคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะเห็นเราเป้าวะที่เคยโอ้โหเต้นเลยนะใจเต้นเลยนะตอนนั้นอ่ะเคยแบบมีคนเดินผ่านไปมาๆอย่างนี้ไหมอันนั้นก็เกินไปเกินไปเฮ้ยไม่เกินสำหรับพี่ไม่เกินเขาไม่เห็นหรอกคนเดินผ่านไปเดินผ่านมาก็ดีเขาก็จะได้รู้ว่าเราแซ่บแค่ไหนเอาว่ามาอีกคำถามนึงเราหมดสิทธิ์แล้วนะตอนเนี้ยซีดาหมดสิทธิ์แล้วนะอาจจะเจอแซ่บกว่านี้นะคำถามป่ะมีไหมเนี่ยขอคำถามสุดท้ายแล้วดูซิว่าจะทันไหมอ่ะมาพี่เจเอาเลยถ้าสลับร่างกันได้วันนึงแต่ละคนจะไปทำอะไรกันเบาๆเบาๆวันนึงแต่ละคนจะทำอะไรกันฉันก็จะเป็นวินนี่ใช่ไหมเป็นวินนี่แล้วทำอะไรดีแต่งตัวแซ่บซ่าเดินเที่ยวเล่นแล้วก็แอลผู้ชายแอลผู้ชายหน้าวินนี่เป็นไรคะแอลผู้ชายเบาอ่ะเบาคือถ้าวินยืมร่างพี่จิดาได้วันนึงคือด้วยความที่คุณจิดาเขาเยอะกว่าวินนิดนึงวินก็จะยืมร่างเขาไปแบบสะบัดที่แบบคลับบาร์ให้แบบเหลือร่างเขาแบบไม่มีความเป็นคุณจิดาเหลือเลยแสดงว่าปกติเวลาไปผับเขาจะมีนะเธอมันร้ายไอเด็กร้ายเอาวะทำไมเห็นเขาใส่หรอตอนนี้เป็นคำคิดแล้วใช่ไหมไม่ก็ไม่เห็นว่าใส่มาตลอดแหละขออีกคำถามนึงมาสั้นๆสั้นๆมาคำถามนี้เดี๋ยวอาจจะรีบถามนะคะคุณผู้ชมอุ๊ยจงรีวิวประสบการณ์ดูหนังโป๊ครั้งแรกค่ะไม่ตอบค่ะเอาวะมาค่ะเอาตรงๆเลยดูหนังโป๊ครั้งแรกดูกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงดูกันเป็นกลุ่มเลยคือแบบเรามีความสงสัยอยากรู้อยากเห็นก็ดูกันเป็นกลุ่มตอนนั้นอายุประมาณอยู่ป.4 ป.4 เธอดูประสบการณ์ดูครั้งแรกป.4 เหรอถามจริงใช่ดูเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรมีชื่อเรื่องด้วยเหรอเดี๋ยวไม่ตอนนั้นมันเด็กมากเข้าใจไหมแบบผู้ชายอ่ะจะชอบพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผู้หญิงก็ไม่เก็ตแล้วเราก็เลยรวมตัวกันเซิร์ช PORN ใน Google เซิร์ชดูว่ะเฮ้ยแต่ว่าถือว่าเก่งนะป.4รู้ด้วยอ่ะใช่คืออะไรรู้ป.4ไงแล้วเราก็ดูแล้วก็กดดูด้วยกันกับเพื่อนแล้วก็นั่งจับมือกันแล้วก็แบบปิดตอนนั้นมันแล้วเราเชียร์ฝั่งไหนเราเชียร์ฝั่งไหนฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เข้าใจไหมเราดูเราก็แบบเอ้ยตกใจอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ก็แบบทุกวันนี้ก็เปิดดูไปเรื่อยแต่คุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วแล้วคือยังเบาไม่จบแต่วันนี้มันมากขอบคุณมากๆเลยทั้งคู่เลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมไปติดตามรายการของน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากติดตาม IG ของน้องๆเนี่ยก็อยู่ด้านล่างนะนี่เลยแล้ววันนี้นะครับพวกเราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Secret Box สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายและสุดคือทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยก็ยังดูอยู่จากป.4